สวัสดีครับผมบิ๊กณภัทรบิ๊กรีวิวหนังนะฮะเราจะมาคุยกันนะครับสำหรับแก๊งม่วนป่วนโตเกียวภาค3นะครับหรือว่า Detective Chinatown นะฮะใครเคยดูหนังเรื่องนี้เหมือนผมบ้างไหมมีไหม จริงๆแล้วผมเพิ่งอัดคลิปนี้ไปเลยนะฮะเมื่อประมาณ10นาทีก่อนนะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้คลิปนี้เสียงดันไม่มีนะในคลิปก่อนแล้วผมก็เลยต้องอัดใหม่อีกครั้งนึงนะแม่รู้สึกว่าแบบหงุดหงิดเหลือเกินนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับด้วยความที่ว่าหนังมันสนุกนะฮะฉะนั้นผมต่อให้มันจะอัดแล้วผิดพลาดยังไงผมก็ต้องอัดใหม่ให้ทุกคนได้ยินอยู่ดีเพราะผมจำเป็นที่จะต้องมาบอกต่อว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ทุกคนมันสนุกมากมันแบบว่าโคตรมันเลยนะฮะแล้วมันจะมีความแบบว่าบันเทิงจัดเต็มมากแบบหนังป๊อปคอร์นเต็มสูบนะฮะคือใครที่คิดว่าตอนนี้หนังลงเนี่ยยังไม่มีอะไรน่าดูเนี่ยผมบอกเลยว่าคิดใหม่นะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมอยากบอกว่าอย่ามองข้ามเลยนะฮะเพราะว่านี่คือหนังที่เป็นหนังที่ผมเคยดูมาตั้งแต่ภาคแรกภาคแรกเขาชื่อว่าDetective Chinatown ภาคแรกเนี่ยคือน่าจะเป็นแก๊งม่วนป่วนเยาวราชมั้งฮะคือเยาวราชเนี่ยคือดิไชน่าทาวน์เนี่ยแหละฮะไม่ใช่ไชน่าทาวน์เมืองจีนด้วยนะเมืองไทยเนี่ยแหละครับผมแล้วเขามาถ่ายกันที่เมืองไทยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยถึง2คู่หูตำรวจนะฮะซึ่งไม่ใช่ตำรวจตัวคู่หูคนโตเนี่ยก็คือคุณลุงเนี่ยเป็นตำรวจนะส่วนคุณหลานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนนักสืบอะไรเงี้ยที่มาจากประเทศจีนนะครับ2คนนี้ก็เป็นคนจีนนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนจีนมาเป็นตำรวจประจำเยาวราชได้วะ นะฮะมันอาจจะมองความมันอาจจะมองข้ามเรื่องความสมจริงหลายอย่างออกไปแหละในเชิงแฟกต์ของประเทศไทยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการแต่งเติมแฟนตาซีต่างๆมากมายแต่ผมก็บอกเลยว่านี่คือจุดเด่นที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันกลายเป็นหนังที่สนุกแล้วก็แบบเชื่อมต่อกับหลายวัฒนธรรมหลายประเทศได้มากเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นการสืบคดีครับโดยที่มีฉากหลังเป็นโตเกียวเป็นประเทศญี่ปุ่นฮะเป็นบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นจังเลยเราอยากจะแบบว่าให้โควิดมันหายแล้วเราจะได้บินกลับไปดูสภาพบ้านเมืองของเขาที่มันสวยสดงดงามอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะมีหลายธุรกิจที่เจ๊งหลายธุรกิจที่ปิดตัวใช่ไหมแต่เรื่องนี้เขาน่าจะแคปเจอร์เรื่องราวที่เหมือนว่าตอนที่เขาถ่ายอะเนาะผมมั่นใจว่าน่าจะถ่ายก่อนที่มันจะเป็นยุคโควิดฉะนั้นมันจะมีคราวซีนเยอะมากเลยครับซีนที่จะต้องมีผู้คนอะไรต่างๆมากมายและเห็นถึงบรรยากาศโตเกียวที่แบบมันน่ารักอะมันดูแล้วรู้สึกว่าเราคิดถึงบรรยากาศญี่ปุ่นแบบนี้มากๆฉะนั้นใครที่คิดถึงญี่ปุ่นเนี่ยผมก็บอกเลยว่าคุณต้องไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่คือหนังที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้บินกลับไปวะอะไรอย่างงี้นะฮะและที่สำคัญคือมันไม่ได้แบบเป็นแค่หนังพาเที่ยวพาทัวร์เท่านั้นนะฮะแต่นี่คือหนังที่จะต้องมีภารกิจนะครับที่เรียกว่าเป็นการสืบสวนคดีฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นเหมือนโคนันเลยนะฮะแต่ว่าเป็นโคนันเวอร์ชันที่แบบว่าตลกมากนะครับมีความแบบเล่นมุกแบบโปกฮาสุดๆเลยนะฮะแล้วเป็นมันไม่ใช่มุกแบบว่า3บาท5บาทอ่ะนะมันจะเป็นมุกแบบเขาเรียกว่ามันจะมีความตลกแบบไม่ได้ตั้งใจตลกอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นตลกที่แบบมันฮาด้วยตัวมันเองจริงทำให้ผมนึกถึงแบบพวกหนังแบบ Guardians of the Galaxy หนังแบบ Home Alone อะไรเงี้ยนะฮะที่จะเป็นตลกด้วยสถานการณ์ด้วยซิทูเอชั่นบางอย่างแล้วจะต้องมีตัวละครทำอะไรโง่ๆบางอย่างจนเรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งฮาชิบหาย นะครับก็ตามสไตล์นะครับคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของหนังเรื่องนี้เป็นหนังของหนังชุดนี้เลยแหละนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นไตรภาคแล้วเพราะว่ามันเป็นภาค3แล้วนะครับแล้วคิดว่ามันคงไม่ได้จบแค่นี้ด้วยนะครับมันน่าจะมีภาคอื่นต่อไปนะฮะเพราะว่าดูเขาปูมีอะไรให้เล่นอีกเยอะพูดง่ายๆมันจะไปทั่วโลกเลยก็ได้มันจะไปยุโรปก็ได้อเมริกาก็ได้เฮ้ยอเมริกามันก็ไปแล้วนี่นะเพราะภาค2อ่ะมันพาไปนิวยอร์กครับแล้วผมไม่ได้ดูภาค2ด้วยนะผมเองอ่ะมาดูภาค3เลยทำให้ต่อให้ผมไม่ได้ดูภาค2เนี่ยก็ยังสนุกไปกับหนังได้อยู่นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็คิดว่ามันก็คงดูรู้เรื่องอะนะอะไรเงี้ยผมเลยตีตั๋วเข้าไปดูแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยครับและที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าหนังจีนตอนนี้แม่งไปอีกขั้นนึงแล้วนะรู้ป่ะทุกคนคือมันไม่ใช่แค่หนังเกาหลีอย่างที่เราเห็นใน Netflix ว่าโหแม่งไปอวกาศอะไรงั้นอย่างเดียวนะหนังจีนเนี่ยตอนนี้แค่แบบถ่ายแค่เนี่ยอย่างเงี้ยDetective Chinatown เนี่ยแต่ว่ามุมกล้องของเขาหรือว่าการวางช็อตการตัดต่อการแบบการให้จังหวะหนังหรืองานด้านโปรดักชันต่างๆผมทึ่งผมบอกเลยผมรู้สึกว่านี่คือหนังสเกลยักษ์ฟอร์มยักษ์มากๆเลยนะที่แบบอันเดอร์เรทมากๆในประเทศเราอะนะฮะทำไมมันกระแสน้อยจังเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยว่าที่เมืองจีนคุณเชื่อป่ะนี่คือหนังที่แบบว่าเข้าวันแรกเนี่ยทำรายได้เป็นพันล้านนะฮะพี่มากปะขนงเนี่ยเป็นหนังไทยเรื่องแรกและเรื่องเดียวในขณะนี้ที่ทำรายได้ทะลุเมืองไทยถึงระดับพันล้านบาทแต่ที่นู่นขอโทษครับแค่วันแรกก็พันล้านแล้วสำหรับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าวันแรกก็แทบจะกำไรแล้วอ่ะนะฮะนั่นเลยไม่แปลกใจว่าทำไมเมืองจีนเขาถึงกล้าลงทุนหรือว่ากล้าเสี่ยงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลกับหนังเรื่องนึงนะครับอย่างงานนี้แล้วก็อีกหลายงานที่เรากำลังจะได้เห็นกันนะครับผมเลยรู้สึกว่า
นั้นมันจะได้เห็นวิวัฒนาการของวงการของเขาที่เขากล้าที่จะเล่าคอนเทนต์แล้วก็สร้างความหลากหลายหลากวัฒนธรรมมากขึ้นไม่ใช่แค่มีภาษาจีนชงเช้งชงเช้งนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะมีแบบเป็นหูฟังแปลภาษาได้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเห็นได้ในหนังหลายๆเรื่องในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงเป๊ะมากเลยความจริงอาจจะยังไม่ได้เป๊ะขนาดกันนั้นก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือแบบเหมือนกับแทบจะพูดกันยิงคนละภาษาเลยไอ้นี่พูดญี่ปุ่นแกก็พูดไปไอ้นี่พูดจีนก็พูดไปนี่พูดฝรั่งแกก็พูดไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตีกันเลยพูดตีกันเลยอะไรเงี้ยนะครับเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตัดเรื่องการแบบว่าสื่อสารว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงภาษายังไงฉันมาญี่ปุ่นแล้วฉันจะพูดญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นจะพูดอังกฤษได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือตัดแบบวงจรอย่างนี้ออกไปเลยทำให้เราได้เห็นว่ามันก็สื่อสารของมันด้วยตัวมันเองจริงอะไรเงี้ยนะครับก็มันจะมีสิ่งนึงที่ผมเซอร์ไพรส์ในหนังเหมือนกันก็คือมีพี่จาพนมเข้ามานะครับคือจริงผมก็รู้อยู่แล้วอ่ะตามโปสเตอร์เห็นมาว่ามีพี่จาพนมโผล่มาในหนังเรื่องนี้ด้วยผมก็คิดว่าคงมารับเชิญขำๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยครับนี่คือหนังที่พี่จาพนมได้แสดงบทบาทความสามารถอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่เขาก็จะได้ไปต่อยเตะอะไรเงี้ยในหนังเรื่องอื่นเรื่องนี้ก็เช่นกันครับมีฉากอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพี่จาจะได้แสดงศักยภาพด้วยการพูดภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีฉากแบบคอมเมดี้ซีนหลายฉากที่เราจะไม่ได้เห็นกันเพราะว่าอย่างองค์บากต้มยำกุ้งก็จะเป็นเชิงซีเรียสซี่มากๆใช่ป่ะแต่ว่านี่คือจะแบบพี่จาพักหลังนี่คือจะดูเป็นคอมเมดี้เลยอ่ะดูแบบเหวอแดกแบบตาโตถลึงโตอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูแล้วก็สนุกดีรู้สึกว่าแกไปกับแก๊งนี้ได้นะครับนะแล้วก็มีความแบบเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะมีการเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันสนุกทุกฉากเลยมันมีเรื่องราวที่ดูแล้วก็แบบเหมือนมีอะไรให้เราติดตามไปเรื่อยๆซึ่งผมว่ามองว่ามันดีมากนะครับมันเป็นอะไรที่แต่อย่างที่บอกมันคือหนังแมสอะมันก็คือหนังที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับฉะนั้นมันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเจออะไรหนักๆในชีวิตมาเจออะไรเครียดๆแล้วอยากจะมาดูอะไรที่มันมีความแบบบันเทิงมีความสนุกนะครับแล้วการที่ได้ดูในหนังอย่างเงี้ยในโรงเนี่ยมันได้เห็นถึงความเป็นสเกลที่แบบใหญ่นะหนังเรื่องนี้มันมีสเกลที่ใหญ่แล้วก็อลังการอยู่แล้วแล้วก็พอเราได้ดูหนังอย่างเงี้ยในโรงอะทั้งคุณภาพของภาพทั้งคุณภาพของเสียงเนี่ยมันเติมเต็มอรรถรสในการดูเรามากๆเลยผมมั่นใจว่าดูในแบบ Netflix หรือว่าดูในทีวีอะไรเงี้ยหรือในมือถืออะไรเงี้ยไม่เท่าอันนี้แน่นอนคือดูในโรงแล้วผมรู้สึกว่าผมฟินมากเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันควรค่าแก่การจ่ายตังค์เข้าไปดูในโรงจริงสำหรับหนังแบบนี้นะครับผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะมาพูดอีกครั้งนึงถึงแม้ว่าเมื่อกี้พูดแล้วเสียงแม่งดันหายนะฮะอีแอปอีคาเมราไฟไลท์เนี่ย ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันหายนะฮะคือผมก็เบื่อเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมก็จะสร้างคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปนะครับก็คือจะต้องมาบอกต่อกันถ้าหนังเรื่องไหนมันดีหรือว่าหนังเรื่องไหนมันน่าเชียร์ให้ไปดูนะผมก็จำเป็นต้องมาบอกนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนอาจจะไม่ได้เข้าโรงหนังเนาะหลายคนอาจจะห่างหายกันไปตั้งแต่โควิดหรืออะไรต่างๆแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ไปดูได้ครับมันมีอะไรให้เราดูอยู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ขี้หมาเลยไม่ใช่หนังเกรด B เกรด C นี่คือหนังเกรด A เลยนะครับในแง่โปรดักชันเนาะแต่ในแง่ของตัวบทตัวอะไรเนี่ยมันก็คงไม่ได้หนักเท่าแบบหนังรางวัลอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าในแง่ความบันเทิงเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีมากๆเลยครับมันทำได้แบบโคตรน่าทึ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามีอะไรให้ผมว้าวออกมาตลอดเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเทียบกับภาคแรกที่ผมมองว่าสเกลอาจจะเล็กกว่านี้เยอะเลยนะฮะก็ถือว่าทีมงานด้านการสร้างเนี่ยถือว่าเขาพัฒนาไปไกลมากนะครับโดยที่ก็ยังได้นักแสดงชุดเดิมหลักๆมาเล่นอยู่นะครับก็ถือว่าเขาก็หน้าตาไม่เปลี่ยนไปนะก็ยังดูดีดูอะไรเหมือนเดิมนะดูแบบว่าตลกเหมือนเดิมดูบ้าบอเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแก๊งม่วนป่วนตามที่ต่างๆจริงๆนั่นแหละนะฮะก็ลองไปดูกันเองนะครับผมรู้สึกว่านี่คือหนังที่มันพูดได้เต็มปากว่าเป็นหนังตลกที่ฮาแล้วก็มีไม่ใช่หนังตลกแค่ตลกอย่างเดียวอ่ะแต่มันมีอะไรอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในหนังมันมีความประชนภัยมันมีความเป็นคอมเมดี้มันมีความเป็นครอบครัวมันเป็นความเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นแฟนตาซีหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นถึงความเป็นเรียกว่าเป็นภาพของหนังอะไรเงี้ยที่มันจะเห็นถึงจักรวาลที่ใหญ่ขึ้นของหนังเรื่องนี้นะครับเห็นถึงอะไรต่างๆที่เขาจะต่อยอดจากตรงนี้ไปได้รู้สึกว่าภาคแรกจะมีการต่อยอดออกไปเป็นซีรีส์เลยนะฮะแต่ว่าภาคหลังอื่นๆก็อาจจะมาเป็นหนังก่อนนะก็ต้องไปดูกันต่อนะครับว่าเขาจะสร้างอะไรกันมาให้ดูอีกนะฮะสำหรับชุดนี้ผมเชื่อว่ามีอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ดูจากกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้จากในประเทศจีนอย่างเงี้ยก็ทำให้เรื่องนี้น่าจะไม่ได้เลิกสร้างกันง่ายๆแน่ๆนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยเปิดใจหรือว่ายังไม่เคยดูนะครับหรือว่าแทบจะไม่เคยดูหนังจีนเนี่ยผมแนะนำว่าอันนี้คือหนังยุคใหม่นี่คือหนังจีนยุคใหม่ที่คุณควรจะได้ดูสักครั้งหนึ่งนะจะได้เห็นว่าตอนนี้จีนเขาพัฒนาการเล่าเรื่องหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับฉะนั้นก็เป็น
one of the choice นะครับที่จะให้ทุกคนได้ลองตัดสินใจดูนะครับว่าเรื่องนี้ถ้ายังอยู่ในโรงเนี่ยคุณจะไปดูไหมนะครับอันนี้ผมก็มาพูดในฐานะคนดูคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงหรือว่ารู้สึกตรงหรือเห็นต่างจากผมก็มาคอมเมนต์บอกกันใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันนะครับในหนังเรื่องต่อๆไปของเขานะครับเพราะว่าผมก็เชียร์แก๊งนี้ผมรู้สึกว่ามันยังมีทางไปต่อได้ไกลเลยนะฮะก็สำหรับเรื่องนี้ก็ในความประทับใจเนี่ยผมว่าผมประทับใจในความแบบเป็นซีรีส์ของมันอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นเซตหนังของมันที่ผมรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันตลกยังไงมันพาเราไปเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายมันก็ทำให้เราได้เห็นว่ามันทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการเป็นตัวเองมากขึ้นในการที่เราได้มีโอกาสได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นในที่ที่ถูกต้องในที่ที่เราแบบอยู่แล้วมีประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นรีวิวเบื้องต้นของผมประมาณนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นใครที่คิดยังไงก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือว่าใครที่ชอบคลิปนี้อยากจะแท็กเพื่อนไปดูต่อก็ช่วยกันบอกต่อหรือแชร์คลิปต่อไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับผมก็หวังว่าใครที่ไปดูก็จะสนุกเหมือนผมนะครับก็จะมีความเอนจอยบันเทิงเอนเตอร์เทนไปกับมันได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้บอกเลยว่ามีอะไรดีๆอีกเยอะที่ไม่ได้เห็นในตัวอย่างในโปสเตอร์นะฮะแล้วก็พี่จาเนี่ยไม่ผิดหวังจริงครับพี่จาออกมารอบนี้นี่คือบทเด่นมากเลยนะครับแย่งซีนกันเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะลองไปดูกันเองว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือรีวิวของผมนะครับใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะ Big Napat Viral Story หรือช่องนภัท SL นะก็จะมีคลิปรีวิวหนังหรือว่าคลิปอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังต่อเนื่องนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเย้11นาทีเท่ากับคลิปก่อนเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีเสียงและถ้ามันมีเสียงหรือว่าดูจนจบนะก็บอกด้วยนะครับว่าโอเคดูจบนะฮะได้สาระความรู้เอ้ยหรือว่าได้ว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยเป็นอินสไปร์ว่าเราควรจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนหรือใครที่ดูแล้วเห็นตรงเห็นต่างก็มาคอมเมนต์กันได้นะหรืออย่างน้อยแค่ได้ยินเสียงแล้วอยากจะบอกว่าโอเคครับผมได้ยินเสียงพี่แล้วนะครับก็มาบอกกันได้นะครับหวังว่าผมกดอัดแล้วผมฟังใหม่หวังว่าเสียงจะออกนะครับโอเคครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ